ษตรภาคอีสานถือเป็นงานมหกรรมที่รวมสินค้านวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะและในปีนี้ค่ะก็เดินทางมาถึงปีที่32แล้วซึ่งจัดขึ้นภายใต้คำขวัญที่ว่าเกษตรอีสานสรรสร้างนวัตกรรมนำคุณค่าสู่สากลเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชนและยังเป็นการร่วมฉลองมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะเกษตรศาสตร์ครบรอบ60ปีอีกด้วยค่ะภายในงานนะคะมีกิจกรรมมากมายทั้งจากภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงการออกร้านสินค้าทางการเกษตรที่ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้จับจ่ายกันซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนภายในงานกว่า1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนอกจากสินค้าทางการเกษตรรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆแล้วนะคะคณะเกษตรศาสตร์ยังได้จัดอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเพื่อตอกย้ำการเป็นที่พึ่งให้กับสังคมอีกด้วยค่ะสำหรับงานอบรมวิชาชีพทางการเกษตรนะคะก็จะจัดขึ้นทุกปีในงานเกษตรภาคอีสานนะคะเพื่อ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรหรือว่าบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการเกษตรแล้วก็อยากจะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปประกอบอาชีพทางการเกษตรค่ะเขาเรียกว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่มีอยู่ในงานนี้นะคะไม่ใช่องค์ความรู้หนักๆหมายถึงว่าเราจะต้องไปมีแปลงใหญ่ๆหรือว่าเราจะต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือใดๆในการที่เราจะต้องมีอาชีพทางการเกษตรเราจะหาหลักสูตรอบรมที่คุณสามารถมีพื้นที่เล็กๆหรือว่าลงทุนมีเงินต้นทุนเล็กๆน้อยๆแล้วสามารถประกอบอาชีพได้เลยหรือว่าคุณอยู่หอพักอย่างเงี้ยค่ะคุณมีพื้นที่หลังห้องอย่างเงี้ยคุณสามารถเอาองค์ความรู้เรื่องนี้ไปสามารถไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรือเสริมได้อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นช่องทางที่สื่อสารว่ามันมีหลากหลายอาชีพนะในความเป็นเกษตรที่คุณสามารถจะหยิบจับตรงไหนแล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้อย่างเงี้ยการจัดอบรมในครั้งนี้นะคะถือเป็นกิจกรรมที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดทำขึ้นในทุกๆปีเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหลักของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้นั่นเองค่ะ